ชาวสวนลิ้นจี่แม่กลองเฝ้าฤดูกาลนี้คาดไม่มีผลผลิตเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยประธานกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงครามเผยว่าปีนี้ลิ้นจี่อัมพวาอาจไม่มีผลผลิตออกจำหน่ายเพราะอากาศไม่เป็นใจวอนรัฐบาลชดเชยเนื่องจากชาวสวนบางรายหมดทุนที่จะทำต่ออาจต้องโค่นต้นลิ้นจี่ทิ้งแล้วหันไปปลูกไม้ผลอื่นที่ให้ผลผลิตแน่นอนกว่าแทนโดยนายชัยยันต์เจียมสิริประธานกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงครามเล่าว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มีประมาณ 5,000 ไร่เศษมีลิ้นจี่พันธุ์ต่างๆรวมประมาณ 100,000 ต้นสำหรับปีนี้สภาพอากาศที่ผ่านมาไม่หนาวเย็นเท่าที่ควรจึงคาดว่าลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามในปีนี้จะให้ผลผลิตออกมาน้อยมากหรืออาจจะไม่มีผลผลิตเลยสำหรับปัญหาลิ้นจี่ที่ให้ผลผลิตบ้างไม่ให้ผลผลิตบ้างในบางปีมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะชาวสวนลิ้นจี่ต้องเสียเงินค่าดูแลบำรุงต้นลิ้นจี่เช่นค่าปุ๋ยค่าแรงคนงานทำความสะอาดสวนตลอดทั้งปีและที่น่าเป็นห่วงคือชาวสวนลิ้นจี่บางรายรับภาระไม่ไหวก็โค่นต้นทิ้งแล้วหันไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมหรือส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่ให้ผลผลิตดีกว่าทดแทนทำให้พื้นที่ปลูกลิ้นจี่กลับลดลงจากกว่า 10,000 ไร่เหลือเพียง 5,000 ไร่ลิ้นจี่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามและถือเป็นสุดยอดผลไม้ของประเทศไทยอาจจะหมดไปถ้าไม่มีการอนุรักษ์รักษาต้นไว้จึงอยากขอให้รัฐบาลมีการชดเชยรายได้ในฤดูที่ลิ้นจี่ไม่ให้ผลผลิตเหมือนอย่างเช่นข้าวยางพาราและมันสำปะหลังซึ่งปีไหนไม่ได้ผลผลิตก็ขอให้ชดเชยเป็นค่าแรงงานค่าปุ๋ยค่าดูแลอื่นเพื่อที่ชาวสวนจะพอมีเงินบริหารจัดการลิ้นจี่ในฤดูกาลต่อไปได้แต่นี้เราคาดการณ์ว่าในอาทิตย์เนี้ยถ้าเกิดมีฤดูกาลหนาวเข้ามาเนี้ยต้นที่ยังไม่แตกใบอ่อนที่มันเหลือน้อยที่สุดเนี้ยเราก็มีความหวังในตรงนี้พอสมควรแต่ถ้าอาทิตย์นี้ไม่หนาวจริงแล้วไม่มาจริงๆก็น่าจะหมดโอกาสในเทศกาลกินลิ้นจี่ปีนี้ของอัมพวาแล้วก็สมุทรสงครามของเราตอนนี้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับก็จากที่หมื่นฝ่าไร่นะครับก็ตัดไปเนี่ยเหลือ 5,000 ฝ่าไร่ที่เหลือ 5,000 ฝ่าไร่มันก็เป็นการอนุรักษ์ไว้แต่ปีนี้มันมีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าถ้าอากาศอย่างนี้ลิ้นจี่ไม่ออกเป็นอันว่าเป็นศูนย์เมื่อเป็นศูนย์ปั๊บภาระของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีลิ้นจี่มากก็คืออำเภออัมพวากับอำเภอบางทีเนี่ยคือปัญหา1ต้องดูแลต้น2ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็ต้องมีค่าแรงมิฉะนั้นในการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสงขลาในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรไม้ผลเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐนะครับได้ลงมาดูแล้วก็ให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนที่เรามีลิ้นจี่อยู่ขณะนี้ประมาณไม่ต่ำ 5,000 ไร่ในน้อยเนี่ยให้การสนับสนุนมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนะครับเหมือนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางที่ปลูกข้าวที่ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยช่วงที่ลิ้นจี่ไม่ออกน่าจะมาสนับสนุนดูแลพี่น้องเกษตรกรได้บ้าง